็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะยังอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะประสบการณ์ดีๆนะคะจากผู้ที่ไปแสวงบุญมากับเบรกที่แล้วค่ะเราได้รู้จักไปเพียงคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องราวของความเป็นอินเดียรวมถึงบรรยากาศของการไปแสวงบุญแต่ทีนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราค้างไว้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาพูดแล้วก็ไม่ได้มีการจดหลักฐานชัดเจนนะคะคือมันมีที่มายังไงคะคือนี่เป็นการเล่าเรื่องมาจากทางผู้รู้นะซึ่งไม่ได้มาจากพี่นะคือไม่ต้องมาบอกว่าผิดหรือถูกคือว่าก็คือพระอาจารย์เป็นคนพูดใหม่พระอาจารย์พูดแต่ว่าคือไม่ได้ลึกขนาดนี้เพราะว่าพระอาจารย์จะเน้นลึกเรื่องอื่นแต่ว่าคือเรื่องนี้พี่ศึกษามาก่อนหน้านี้คือโอโชก็คือมหาปราชญ์ชาวอินเดียเนี่ยคือบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสินใจที่จะต้องพูดภาษาบาลีผู้เจ้าพูดได้หลายภาษาแต่ว่าคือเลือกภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีเป็นภาษาพื้นบ้านอ๋อชาวบ้านแถวนั้นเข้าใจคือตอนที่ว่ากำลังนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์เนี่ย คือมีส่วนหนึ่งอะคิดอยู่เสมอว่าจะเอาเรื่องราวที่ตรัสรู้เนี่ยไปเผยแผ่ดีไหมแล้วถ้าเกิดเผยแผ่เนี่ยเผยแผ่ด้วยวิธีการไหนภาษาอะไรนั่นคือต้องเลือกภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีคือ1เนี่ยสามารถเข้าถึงคนได้เยอะมาก2เนี่ยภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีคำพูดเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ต้องมานั่งแปลอีกสังเกตไหมตอนนี้เรามีภาษาไทยหลายคำมันมีอิทธิพลจากศรีลังกาจากสันสกฤตจากอะไรมาเนี่ยคำสมาธิคำสนธิคำอะไรคำภาษาจากเขมรคำโอ้เยอะค่ะคำพวกนี้ถ้าเกิดเราฟังปุ๊บเราต้องมาแปลอีกทีแต่ภาษาบาลีเขาบอกว่าไม่ต้องคือพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือพี่ลองดูจากคำที่ว่าเราอ่านจากในคัมภีร์คร่าวๆนะมันแปลตรงตัวมากเลยฉะนั้นคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆที่พระเจ้าใช้ภาษานี้แต่ภาษานี้มีข้อดีข้อเสียก็คือว่าข้อเสียคือไม่มีการจดบันทึกเพราะว่าจดไม่ได้มันไม่มีภาษาเขียนไงนั่นคือไม่มีตัวอักษรฉะนั้นเนี่ยคือภาษาบาลีพอเราฟังมาบ่อยๆก็เลยกลายเป็นภาษาเป็นพวกคาถาอาคมไม่ใช่เออใช่ใช่อันนี้คือเป็นอีกเรื่องนึงที่คนไทยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดแต่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วอ๋อโอเคที่นี่เคยดูสารคดีนะคะที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการตรัสรู้เนี่ยก็ยากแล้วแต่การเผยแผ่ธรรมหรือว่าสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่ก็มีกลวิธีก็คือพูดเป็นภาษาบาลีนี่แหละในการที่จะเผยแผ่อ๋อโอเคอันนี้คือ1เกล็ดความรู้นะคะที่เราได้เพิ่มเติมจากทัวร์ครั้งนี้ทีนี้อยากรู้บรรยากาศค่ะกรุ๊ปทัวร์ที่เราไปเนี่ยมีคนอายุแค่ไหนคือสีสันเป็นแบบไหนยังไงคือกรุ๊ปนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยก็คือ1เนี่ยทุกคนนุ่งขาวห่มขาวก็จะแบบมาแสวงธรรมไงค่ะอันที่2เนี่ยคือทุกคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคือจะต้องเป็นผู้สูงอายุเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความอะไรอ่ะคือความศรัทธาของคนเราอ่ะมันต้องบ่มเพาะมาเรื่อยๆอ่ะมันคือมันจะเห็นไม่ได้เลยที่แบบมันจะไม่ค่อยมีเลยคือจะมองเห็นเด็กอายุ14 15มาสวดมนต์ไหว้พระไม่มีนี่เราไปพุทธคยาเราจะเห็นเลยว่านี่คือมีแต่คนแบบสูงอายุแล้วก็คือเอาเป็นว่าวัยกลางคนดีกว่าเพราะว่าคือบางคนก็ไม่ได้สูงอายุมากนะแต่คือเป็นวัยกลางคนแล้วก็ที่ไปเนี่ยก็จะอาจจะมีแม่ไปบ้างมีป้าไปมีน้าไปอะไรประมาณนี้แล้วผู้หญิงก็จะมากกว่าผู้ชายนั่นคือก็จะมีกลุ่มๆเนี่ยแล้วก็คือเขาจะไปกันเป็นกวนเป็นแก๊งเขาแต่เป็นแก๊งธรรมะแก๊งธรรมะแก๊งธรรมะเออซึ่งก็มีเสน่ห์มากแล้วก็ที่สำคัญก็คืออีกเรื่องนึงที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะตอนแรกไปอย่างที่บอกไปแล้วก็หงุดหงิดสนามบินก็เหมือนบขส.ไอ้น้ำกินก็ไม่รู้จะกินได้ไหมเขาขู่แล้วกันว่าเดี๋ยวกินไปแล้วมันท้องเสียเพราะว่าแบคทีเรียที่บ้านเราที่ว่าคนอินเดียเขาต้านทานกันได้เนี่ยมีภูมิแล้วอ่ะเราไม่มีไงสตีฟจ็อบสมัยก่อนที่ว่าไปอินเดียมั้ยท้องเสียอยู่6เดือนเกือบตายโอ้โหเจอไอ้แบคทีเรียตัวนี้ก็แหละค่ะอันนี้คือไอ้เราก็แหมกลัวพอไปเจอโรงแรมเอกโอ้โหแทบนอนหงายหลัง ไม่ได้เป็นสีดาอย่างที่มันเป็นเลย มันคล้ายๆเป็นห้องแถวอ่ะเออแต่คุณมันท้าทายสูงแน่ๆคุณคาดหวังเยอะพอไปที่รถทัวร์ค่ะมีคือก่อนหน้านี้เรารู้จักก็คือมีผู้สูงอายุอยู่ท่านหนึ่งก็คืออายุ82ปีก็คือเป็นคุณแม่ของเป็นคุณแม่ของคุณปัญญาคุณแม่คุณปัญญานิรันดร์กุลนะเราก็เห็นโอ้โหแข็งแรงมากรู้สึกเลยโอ้โหคืออยากจะให้แม่เราแข็งแรงอย่างเงี้ยเพราะว่าคือโอ้โหแกเดินเร็วมากแล้วก็คือแกก็ยังมีความจำทุกอย่างดีการกินอะไรทุกอย่างโอเคหมดเลยเรารู้สึกโอ้นี่คือพลังของ
ความคิดบวกนะแล้วก็คือเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าอะไรก็คือเป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็คือสามารถที่จะอยู่ได้แล้วแบบว่าคืออยู่แล้วมันไม่อายลูกหลานอ่ะค่ะเราโอ้โหนี่คือให้เต็ม10เลยค่ะพอไปอีกคนนึงเจอ85อายุ85แล้วก็แบบว่าโอ้ยผู้หญิงด้วยนะค่ะ85แล้วก็แกก็เดินเก่งมากเหมือนกันเราก็เลยมานั่งคิดเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยมาเจอผู้ชายมาเจอลุงท่านเนี่ย87โอ้โห87เดินได้เหมือนกันคือเดินตึ๊งตึ๊งโอ้โหเดินแบบเรามานั่งคิดนะเฮ้ยเราไปกันขนาดนี้เรายังคิดว่าจะลำบากเนี่ยพอเรามาเจอ 3-4 ท่านนี้นะเราคิดเลยว่าแหมคือคงไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องลำบากไม่ลำบากแล้วเราต้องมานั่งถามต่อว่าเนี่ยคือพอเจอพวกเขาปุ๊บนะคิดตอนนั้นคิดนะตอนแก่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือยังแข็งแรงอยู่มีกำลังวังชามันต้องจำได้มันต้องกินได้แล้วมันต้องเดินได้อย่างเงี้ยและแบบคือโอ้โหคือพอเราฟังคนแก่หลายคนพูดนะมาแล้วอยากมาอีกโอ้โหเรามานั่งคิดนะที่มาปุ๊บเนี่ยพอลงเครื่องปุ๊บนะอยากจะถามว่าไฟกับนี่ไฟไหนเลยแม่มันคนละแบบอ่ะแต่พอมาถึงวันนี้นะความคิดหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆของคุณวรสิทธิ์ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับทัวร์ครั้งนี้อ่ะกรุ๊ปทัวร์เราพอที่จะเห็นภาพนะคะว่าคนส่วนใหญ่นี่คือคนที่ไปแสวงบุญเนาะคำว่าแสวงบุญเนี่ยก็ต้องแบบว่าจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบว่าพลังอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะไปรับพลังดีๆแหละกับสถานที่สำคัญสำคัญทีนี้อยากรู้โปรแกรมทัวร์ค่ะว่าพาไปที่ไหนยังไงบ้างแต่ละสถานที่เนี่ยสำคัญยังไงก็ที่แรกที่เราไปก็คือพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่นอนว่าไฮไลท์ก็คือมีเจดีย์สูงมากเลยนั่นคือเจดีย์นั่นแหละแล้วก็ตรงยอดเนี่ยเป็นเจดีย์ทองมีทอง400กิโลซึ่งคนไทยเนี่ยรวบรวมเงินไปสร้างถวายคนไทยด้วยเหรอนะคนไทยสิ่งที่ไปปุ๊บเนี่ยนิกจะรู้เลยว่านิกมาถูกที่แล้วลงจากรถบัสเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะเรียกแล้วว่าอาจารย์อาจารย์แล้วก็เฮ้ยไปกับอาจารย์สมพรก็นึกว่าเฮ้ยเขารู้จักอาจารย์ด้วยอาจารย์อันนี้คือก็ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมเขาเรียกเราอาจารย์ก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้คนไทยมาเยอะและไอเด็กพวกนี้ก็คงจะต้องถามแหละว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยมันสังเกตว่าคนไทยเนี่ยเวลาเรียกหลวงพ่อเรียกว่าอาจารย์อาจารย์อันนี้คือไอเด็กพวกนี้มันเจอเรามันก็เลยเรียกอาจารย์หมดเลยให้เก็บเลยคนไทยก็เลยอาจารย์มาเอาเลยควักให้ตังค์เลยครับเนี่ยเป็นประเทศคือลงไปปุ๊บนะที่พุทธคยานะ first impression ก็คือความประทับใจครั้งแรกคืออาจารย์อาจารย์เสร็จก็เฮ้ยอาจารย์เลยเหรอเสร็จปุ๊บสักพักเดินไปเป็นแบกดินขายด้วยค่ะขายแบงค์10รูปีเป็นปึกอ้าวทำไมอ่ะคือแลกแบงค์10รูปีเพื่อจะไปแจกขอทานไงอ๋อคือคนที่มาเรียกเนี่ยก็คือเป็นขอทานเป็นประเทศเดียวที่เราไปรู้สึกว่ามีเอาเงินมาขายเงินเอาเงินมาแลกเงินแล้วก็คือมาแตกแบงค์ไงแล้วอัตราการแลกอะคะมันก็จะชาร์จเราก็คือว่าปกติรูปีนึงอะเท่ากับ50ตังค์อันคือมันมีอยู่ประมาณ1,000รูปีใช่ไหมแต่มันจะขายเรา1,100รูปีแล้วก็ได้แบงค์ใบใหม่เป็นฟันๆแล้วมาแจกแบบเศรษฐีเลยแจกแล้วแต่ว่าจริงๆคือ10รูปีคือ5บาทแล้วจากคนละ5บาท5บาท5บาทก็มีความสุขดีแต่ว่าคือโอ้โหมันต้องแจกดีๆนะเพราะว่าหลวงพ่อโควิดบอกว่านี่อินเดียเป็นประเทศเดียวที่ว่าแจกขอทานแล้วต้องเอาชีวิตให้รอดด้วยโอ้โหขนาดนั้นเพราะว่าคือบางที่เนี่ยมันไม่เหมาะกับการแจกนี่ค่ะแจกเสร็จปุ๊บนะมันเหมือนกับพวกนี้มันจะมีโทรจิตอ่ะมันจะมาสามารถที่จะคล้ายๆอินเซปชั่นอ่ะมันจะยิงอะไรมันจะยิงสัญญาณไปเฮ้ยคนนี้มีคนแจกอยู่แล้วอยู่มันจะมีคนมันเยอะมากจริงเหรอรุมๆๆแล้วก็บางที่เนี่ยมันเขาเรียกว่า out of control คือว่ามันแย่งกันจนกระทั่งว่าไอ้คนที่จะแจกเนี่ยจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันคือไม่ได้มีมาต่อคิวเลี้ยงแถวไม่ทำเขาไม่รู้จักก็มีคนบอกว่าคิวเด็กมันรู้มันไหลมันไม่ดูเจมบอนด์ไอ้มันชื่อคิวชื่อเอ็มอะไรมันไม่รู้จักมันจะอะไรคือมันก็จะเอาเงินนั่นแหละนั่นคือมันมีหนักๆเข้าก็คือเขาแย่งกระเป๋าไปแจกกันเองเลยอันคือต้องระวังอุ้ยโหดร้ายอ่ะเวลาทำบุญทำทานนี่ก็ต้องมีสตินะต้องมีปัญญาเออแล้วก็คืออินเดียก็จะมีกลุ่มนึงจะขายพวกผ้าซารีขายพวกประคำขายพวกอะไรมาขายพูดไทยได้หมดเลยเพราะเขารู้แล้วนี่ว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยสามร้อยเอาไหมได้จริงเหรอคือเราโอ้ยมันได้ขนาดนี้เลยวะบอกว่าเนี่ยคือก็มีบางคนเผลอไปต่อเขาไงบอกไม่เอาแพงไปเท่าไรเท่าไรนี่บอก
นี่เขาเคยขายที่พาหุรัตน์ได้ป่ะคะคล้ายๆกันเลยเออคือจะบอกแล้วว่ามันคือพาหุรัตน์บางคนเนี่ยผมจะบอกคือมันตั้งราคาเท่าไหร่ตั้งราคา 1,000 นึงค่ะไปดันไปแบบก็แล้วปากเบาไงไปต่อมันไปต่อมัน500มันดันบอกได้ได้ได้คราวนี้เลยต้องลงมาซื้อเลยเพราะว่าคือเขาจะมีเด็กอินเดียกันไม่ให้ขึ้นรถอันคือก็คือซื้อก่อนเนี่ยหรอใช่อันคือก็อย่างที่บอกก็คือบางทีก็คนเรานะคนไทยนะบางทีชอบต่อไงพอชอบต่อเสร็จปุ๊บก็มันดันได้บางทีต่อไม่เผื่อซื้อด้วยนะไม่คิดว่าจะซื้อแต่คือก็ต่อไปงั้นแหละแต่ราคาต้องบอกเลยนะถ้าเกิดดูไม่ดีนะโอ้โหราคามันห่างกันจริงมีอยู่อย่างนึงพี่ตาก็ต่อให้อาจารย์ได้ราคามา500 บาทพอไปถามที่ในอีกที่นึงอ่ะมันคิด6,000 บาทใช่ก็คือน่ากลัวมากเลยคือราคาถ้าเกิดว่าไม่ถามทัวร์ก่อนไม่รู้จักก่อนนี่นะคุณมีโอกาสโดนฟันหัวแบะเลยโอ้โหอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะคะแต่เรื่องราวของแต่ละสถานที่ที่สำคัญนี่ยังไม่ได้เข้าไปพุทธคยาเนี่ยพี่ยังอยู่ที่สถานที่ตัดสรู้เลยหน้าพุทธคยากำลังจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเทปหน้าแต่เทปหน้าคงมาต่อเนื่องกันละค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการแสวงบุญครั้งนี้เนี่ยจะพาไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็แต่ละที่มีสีสันความเป็นเสน่ห์ของอินเดียยังไงบ้างนะคะค่ะวันนี้แซดแอนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ